โอ้โหแทบยอดไนท์ครับผมสวัสดีนะคะทุกคนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเพอร์ฟอร์มดีมากนะครับเชิญเลยนี่เนี่ยยืนเลยขยับมาใกล้ๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นวงที่แบบว่าโอ้โหสะเทือนจริงๆอะสะเทือนนะสะเทือนดีมากนะฮะเดี๋ยวต้องปล่อยให้น้องๆนะฮะพักเบรกนะฮะความแบบว่าความบุกปากบุกปากพี่แอมอยากเต้นตามเลยเหรอโอเคแล้วแบบอยากเต้นด้วยแบบโอดไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยไหวไหมคนไม่ไหวไหมโอ้สบายครับเอ้ยคือเต้นแบบไปสบายเลยหมายถึงว่าไปแน่นอนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะทักทายคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับนะครับ7 8 9 Let's go สวัสดีครับพวกเรา DICE สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือซิงเกิลใหม่ขอตัวแทนหนึ่งคนพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างฮะครับผมก็เพลงของพวกเราเพลงใหม่ซิงเกิลสาวของพวกเรานะครับ Trap U ครับผมก็เป็นเพลงที่ผสมผสานแนวเพลงป๊อปกับฮิปฮอปครับผมแล้วก็จะมีความแบบออเคสตราเข้ามาผสมด้วยเพื่อเพิ่มความแบบอลังการความแบบติดแกลมนิดนึงครับติดแกลมเป็นแกลมที่ดุเดือดมากเดือดมากจริงเมื่อกี้เดือดจนอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะข้างบนบอกว่าอุ้ยตายแล้วเต้นแรงแบบแรงแบบปึกปักเวทีพังไหมเนาะจอพี่โชคดีไงคือช่อง7เราแบบพื้นดีไงถึงบอกว่าไม่ได้เป็นพื้นกระดานนะฮะแล้วคอนเซปต์เพลงนี้คือยังไงฮะครับผมก็คอนเซปต์ของเพลงนี้นะครับมาจากคือเป็นการเล่าเกี่ยวกับการที่พวกเราวางกับดักให้คนที่แบบฟังเพลงของพวกเราได้แบบอยากมาเข้ามาตกหลุมรักพวกเราใช่แคปยูครับผมนะครับอยากให้คนตกหลุมรักกี่คนสัก100 ล้าน 1,000 ล้านคนเป็นร้อยนะฮะเฮ้ยแต่เพลงนี้นะมีทั้งเป็นแนวแทร็ปด้วยแล้วก็ออเคสตราด้วยใช่นะฮะอันนี้คือยังไงฮะจริงๆที่แบบเพิ่มความออเคสตราเข้ามาเพื่อแบบให้เพลงมันมีความลึกลับมากขึ้นครับแล้วก็มีความแบบว่าน่าค้นหาแต่ตอน Dance Break จะมีแบบความตุ้มอะไรเงี้ยมาได้ดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดแล้วโปรดิวเซอร์ฮะเป็นยังไงบ้างฮะพี่แจ๊บของเราเห็นบอกว่า The Rich Man Toy ใช่ครับก็ได้ร่วมงานกับพี่แจ๊บเป็นครั้งแรกครับผมจริงๆคือพี่แจ๊บชิลมากครับให้พวกเราแบบว่าออกไอเดียหรือว่าออกความคิดเห็นเรื่องเพลงที่อยากจะได้หรือว่าแนวเพลงที่อยากจะทำครับใช่ชิลมากครับทำงานกับพี่แจ๊บแล้วเราได้เติมไอเดียอะไรลงไปบ้างไหมฮะจริงๆก็มีคิดไอเดียไว้ตอนต้นก็คือว่าอยากเพิ่มความแบบน่าค้นหาในเพลงแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นแบบเวไหนได้บ้างก็เลยให้พี่แจ๊บกับพี่จ๊อบไปแบบลองใส่ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าพวกหนูก็ชอบเลยตั้งแต่นั้นแต่ก็ลงตัวนะลงตัวดีนะแล้วพี่ริชแมนทอยเขาเก่งมากเลยเนาะเขาบอกว่าทำเพลงออกมาแล้วแบบทุกคนเก็ตหมดเลยอ่ะนะฮะเพอร์ฟอร์มก็ดีด้วย MV ดีมากโอ้โห MV นะฮะเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงกันบ้างฮะน้องยังไงคือ MV นะครับเราได้มีการทำร่วมงานกับพี่จีนค่ะผมพี่จีนปราชก็คือทำให้ MV นี้ดูมีความเป็นซีเนเมติกมากขึ้นครับก็คือแบบว่าจากทุกฉากมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่แบบว่าลึกซึ้งแล้วก็จะมีสตอรี่ของมันแล้วก็ด้วยตัว MV เนี่ยคือพี่จีนเขาทำสีให้มันแบบมีความเป็นหนังมากๆเลยครับก็สนุกมากๆเลยมันก็ได้แบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเต้นแบบเต็มที่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนนี่เป็นยังไงกันบ้างแข็งแรงยังไงเราเป็นยังไงเราก่อนถ้าเล่นการเต้นเพลงนี้จะเน้นออกเนี่ยว่าเซ็กซี่เพิ่มขึ้นโอ้ยเซ็กซี่ขึ้นด้วยหรอพาร์ทไหนของเราพาร์ทไหนเซ็กซี่พาร์ทไหนผมว่าทุกพาร์ทอ่ะเอาสิต้องโชว์แล้วไหนเซ็กซี่ยังไงปึ้งเขินเลยช็อตเลย1 2 3ปุ๊บเวฟเฮ้ยยากนะเอานิ้วหนวดโชว์ปึ๊บเราผมเซ็กซี่ไม่เป็นอย่างนี้แหละฮอตเนิร์ดคือยังไงเราความเซ็กซี่ของเราคือยังไงครับปุ๊บแบบจับรูปคอใช่ไหมเซ็กซี่ต่อมาเราโชว์ความเซ็กซี่หน่อยเร็วน้องคนนี้น้องผมโชว์นี่ของผมมันต้องเรียงแล้วแหละยังไงฮะคิดมาเอาเลยโชว์เลยเราโชว์เลยเฮ้ยเครียดเลยเอาเป็นท่าครูแล้วกันยังไงครับเปิ๊บเอวหวานข้อบ่าคือดีนะล็อกท่าเป๊ะทั้งวงอ่ะเอาจริงและพี่ชอบท่อนสุดท้ายไอท่อนเดือดอันสุดท้ายอ่ะจุกแดนเบรกใช่ไหมชอบใช่ไหมแดนเบรกเบรกไม่ใช่แบกแดนนะตอนเบรกแดนส์อะโปเป็นไงบ้างยังไงไอท่อนเนี้ยเหนื่อยครับเว้นหัวนิดหน่อยตอนนี้เหมือนจะหน้ามืด เวียนหัวเราออกแนวหน้ามืดครับออกแนวหน้ามืดต้องอาโปสับอาโปต้องสับมันต้องสับๆเนาะแต่ว่าทั้งหมดนะมีชาเลนจ์ด้วยนะครับแฟนได้เต้นตามกันนะครับผมฝากชาเลนจ์เลยครับครับผมก็สามารถไปเต้นตามกันได้นะผมใน TikTok นะผมแล้วก็ฝากติด hashtag DICE_Trap U Challenge นะครับผมใช่ครับไปเต้นตามกันได้ท่าง่ายๆง่ายๆเต้นกันได้ก่อนจะไปนะฮะใครจะเป็นตัวแทนฝากซิงเกิลหน่อยครับผมแล้วกันครับผมก็ฝากซิงเกิลพวกเราด้วยครับผม Trap U นะครับผมเป็นซิงเกิลที่3ของ DICE แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับผมสามารถฟังได้ทุก streaming platform เลยแล้วก็มี MV ให้ดูด้วยโอเควันนี้ขอบคุณ DICE ครับขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเที่ยวบันเทิงสดแล้วนะครับผมพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ